แท็กซี่คันนี้ชอบมีปัญหาอยากกินตีนไก่ตีนไก่จัดให้ผมสักตีนจะได้ไหมดื่มเหล้ามาป่ะเนี่ยผมไม่ได้ดื่มครับคุณลองเป่าดูยังไม่ได้เป่าเลยทางบ้านตายแล้วรอหากันตายเลยจิ๊กโขคนนี้ก็ชอบมีปัญหาเฮ้ยแลบด่ามาเลยเดี๋ยวอย่ามีเรื่องอย่ามีราวอย่ามาเศร้าเดี๋ยวกูสับเดี๋ยวกูสอบก็กูบอกให้มึงแยกเดี๋ยวนี้พี่เหอแล้วมึงจะเบอร์ไปทั้งจ้าขี่ลากกางเกงในเอาอะไรไงพี่เหอมาอย่ามาทำน่ะแท็กซี่ช้ำรัดอกหักที่บ้านเกาะเอ็งจำข้าไม่ได้เหรอวะเฮ้ยได้จำได้ช็อตกับแม่นนะมึงใครวะช่วงหน้าห้ามพลาดณงานรำวงไมค์ทองคำข้างวัดเปรตจิ้มและเฮอริเคนจิ๊กโก้ประจำงานวัดคุยคุยกันดิชื่ออะไรอ่ะชื่อมินค่ะพ่อแม่มีครอบครัวกี่คนอ่ะก็มีพ่อมีแม่มีพี่ค่ะอ๋อมีคนเจ็บป่วยอะไรไหมไม่มีค่ะมึงอยู่ทะเบียนราษฎร์เหรอหรือมึงอยู่สาธารณสุขมึงไปถามใครป่วยฮะถามเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนเมืองพลขอนแก่นหรือเปล่าค่ะเออว่าวิสาลดมีมูหลายบ่หลายค่ะมึงไปถามเรื่องก็ถามไปแล้วล่ะกี่ผู้หญิงอ่ะโอ้มึงเพิ่งรู้จีบเขาก็จีบเขาดิอยู่มออะไรอ่ะม .6 ค่ะโอ้สูงเกินไม่เกี่ยวคุยต่อคุยต่อเคยมีเพื่อนด่าไหมเคยค่ะหูเลยลินนะเรียกให้มาคุยเยอะเอาเรียกก็คนนี้เหมาะมากเลยนี่แฟนหรือบอสมานี่มึงเคยเนี่ยระหว่างที่จิ้มสอนเธอจีบสาวอยู่นั้นเราไปดูเหตุการณ์ฝั่งโรงงานปลาร้าที่บางกอกกันบ้างเขียนคนขับแท็กซี่ขี้บ่นหากินก็ลำบากเศรษฐกิจก็ไม่ดีติดนู่นติดนี่ไฟแดงก็เยอะตำรวจก็จับบ่อยกูผิดอะไรเดี๋ยวเที่ยวท้ายแล้วเดี๋ยวได้ผู้โดยสารเที่ยวนี้กลับบ้านหาลูกหาเมียแล้วดารารับเชิญจ้อยไม้ทองคำรับบทเป็นผู้โดยสารพอดีจ้อยจะเรียกแท็กซี่สักคันจะไปเนี่ยงานระวงที่เวิร์กพอยต์แล้วนี่ทำไมแต่งตัวพี่ผมแท็กซี่นะครับแต่งนี้เป็นธนาคารหรือไงล่ะแล้วนี่แล้วพี่จ้อยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพี่จ้อยไม้ทองคำจ้อยไม้ทองคำนะไม่เห็นตัวจริงพี่ร้องเพลงเพราะมากเลยครับชอบมากเลยเพลงไอ้เธอลืมแท็กซี่ไว้ในกระเป๋าเพลงไหนเธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่ชอบมากเลยเพลงนี้หญิงสาวคนที่เพิ่งลงบางพลัดเธอชื่อสมปองบ้าน
ำเพลงนี้ชอบมากเลยโอ้ติดพี่อยู่เวิร์คพอยต์ประจำเลยป่ะเนี่ยครับประจำเลยชอบพี่เท่งมากเลยพี่เท่งเป็นไงพี่โอ้เจ้าชู้มากอย่าให้เล่าเลยเออเหรอเจ้าชู้พี่เท่งรู้อ่ะโอ้โหรอบด้านพี่นงพี่นงนะพี่คนนี้เหรอเอออย่างนี้จะพูดไอ้แอบๆด้วยคนนี้แอบมึงก็เดินหันหน้าเข้ามึงเนี่ยมึงก็เดินหันหน้าเข้ามึงเนี่ยไม่คือพูดเราต้องระวังด้วยไม่ต้องระวังหรอกไม่ต้องระวังหรอกครับต่อไปตลกสองคนนี้ชอบมากเลยแล้วอีกคนใครนะพี่หม่ำเคยเจอพี่หม่ำป่ะโอ้พี่หม่ำไม่อยากเจอเลยคนนี้ทำไมหนังหน้าเหมือนคางคกที่อยู่ไอ้ยะโสธรใครก็ได้ไปบอกหน่อยว่ากูขับแท็กซี่แท็กซี่ไปถูกหรือเปล่าเนี่ยกูขับแท็กซี่ถึงแล้วครับนี่นะอะไรนะรถยังวิ่งอยู่รถยังวิ่งอยู่เจ้าโอเคเบิร์ดได้เล่นมากพวกมึงเล่นมากไปไปโชคดีนะครับฝากถึงคุณปัญญาด้วยนะครับผมไป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 ขึ้นไปด้วยกันเปล่าไป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 ผมเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วครับงานสุดท้ายแล้วครับครับระหว่างที่เถียนรอรับผู้โดยสารอยู่นั้นเราไปดูเหตุการณ์ฝั่งรำวงไม้ทองคำตุ้มต่อมตัวที่ว่าที่มีเรื่องกับมึงอะใช่เหรอมันเฮ้ยต้องซิมแรงกันนะต้องซิมแรงกันนะต้องซิมอะไรวะเฮ้ยมันชื่ออะไรวะมันชื่อไอ้เปียกไอ้เปียกอะคนไหนไอ้เปียกแล้วคนหลังอะไอ้ใหญ่มีชื่อใหญ่เหรอรู้ได้ไงวะเปียกและใหญ่จิ๊กโกอีแก๊งประจำงานวัดทรงอะไรครับทรงผมมึงอะนี่มันเป็นแนวแบบว่าวัยรุ่นน่ะรู้จักป่ะไม่รู้จักจบแล้วมึงบอกไม่รู้จักก็จบอายุไม่เกี่ยวสายเดียวได้หมดอย่ายอมเพื่อนอย่ายอมอย่ายอมเห็นอย่างเงี้ยอย่ามากระดูกกระเดี่ยวเปี้ยวว่ะเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวไอ้คำคมอ่ะไอ้น้อยนิดเว้ยแลบด่ากับเพื่อนกันมั้ยเพื่อนนายไหวเปล่าโธ่มาดิเฮ้ยแลบด่ามาเลยโย่เฮ้ยถ้ามึงไม่เก่งอะไรวะคิดไม่ทันแล้วมึงไม่เก่งมึงอย่าเปรี้ยวแถวนี้เดี๋ยวมึงจะเจอดีถึงที่ตายโย่โย่ไปเอ้ยถ้ามึงไม่เก่งไม่ต้องกลับดีกว่าเพราะว่าเพื่อนเดี๋ยวอย่ามีเรื่องอย่ามีราวอย่ามาเศร้าเดี๋ยวกูสับเดี๋ยวกูสอบก็กูบอกให้มึงแยกเดี๋ยวพี่เหอแล้วมึงจะเบอร์ไปทั้งจ้าขี่ลากกางเกงในเอาอะไรไงพี่เหอมาอย่ามาทำเฮ้ยนั่นไม่ลอยกว่าเดี๋ยวไปคล้องมาลายนางลำนะรู้ป่ะโอเคป่ะอ้าวมิวสิกป่ะอ
ระเป๋าไปสู้กับไม้เฮ้ยอย่าเลยใจมึงถึงวะเฮ้ยอย่างงี้อย่ายอมเว้ยมาเลยมาเลยสนุกสนานกันมีความสุขกันนะครับก็มาดิ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 ครับก็วันนี้เราคนไทยนักนี่แป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยนี่มึงไม่รู้สึกรู้สาเขาต่อยเขาเตะกันเหรอฮะฝุ่นคลุกมันมองไม่เห็นอ๋อเหรอฝุ่นคลุกโอ้สวัสดีครับทุกคนเสียดายคนจัดงานรำวงไม่ทองคำนี่ไอเนี่ยไอเด็กบ้านใต้เนี่ยมันมาหาเรื่องพวกฉันเนี่ยมันหาเรื่องพี่มึงอยู่ฝั่งกูอะไรไอ้นี่เขียนอีกข้างไปแล้วเออเฮ้ยเอางี้ดีกว่าถ้าจะแข่งกันนี่แข่งเกมกันดีกว่าไอ้อนุเอาโต๊ะมานี่มาเอางี้ใครสามารถเอาลูกชิ้นเข้าในปากเพื่อนได้มากสุดชนะเลยเฮ้ยพวกเราพวกไปแต่งหน้าแต่งตัวไปจริงไหมเนี่ยเอาจริงๆดิเอาตุ๊กตามาเนี่ยเอานี่แจกกันเลยโหแจกจริงอ่ะแจกกันเลยแจกกันเลยนี่อ้าวไอ้เหรอฮะได้มั้ยได้หยิบกินดีๆนะไม่จะพลาดติดคอตากูไม่เชื่อเลยอ้าวฝั่งเองใครมันกินเพื่อนฉันเลยเออเพื่อนฉันเก่งที่สุดเริ่มไปเร็วเร็วๆเอ้ยมาแล้วไปๆยาวไปโอ้โหไปๆของเราเร็วถ้าใช่เออเออได้ยังไหวยังไหวเต็มยังเต็มแล้วพอนะเต็มแล้วพอนะโอ้ยมันยังไหวอ่ะโอ้โหเอาสิเอาสินะตกลงใครชนะเนี่ยลักษณะพลุ่งพลุ่งฝั่งนี้ชนะเห็นบอกว่าวันนี้มีศิลปินไม้ทองคำมาเป็นคณะเขาเรียกว่ารำวงไม้ทองคำโอ้โหเหรอรับงานทั่วราชอาณาจักรสนุกสนานกันดีกว่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปพบกับรำวงไม้ทองคำก่อนที่จะไปดูคอนเสิร์ตรำวงไม้ทองคำเราไปดูเหตุการณ์ฝั่งโรงงานปลาร้ากันก่อนรู้จักไหมผมคือใครผมคือตำลึงตำลึงเนี่ยเขามีแต่ตำรวจครับผมคือตำรวจเอาคุณพูดตำลึงทำไมชอบเล่นตลกเลยครับผมจากตุ๊กตำรวจจราจรสายโหดนอนลงนอนบอกให้นอนมึงเถียงกูซะแล้วมึงเถียงกูทำไมมึงเถียงกูทำไมกูเป็นตำรวจมึงอย่าเถียงผมอย่าเถียงผมคุณอย่าเถียงผมคุณอย่าเถียงผมคุณจะเถียงผมคุณไม่มีสิทธิ์มาเถียงผมผมจอดตรงไหนผมผิดตรงไหนผมผิดมาตราอะไรฮะ224 248ไม่มีสิทธิ์อะไรคุณ
ผมจะใจเย็นผมจะใจเย็นกูอยากรู้ว่ามึงสอบตำรวจได้ยังไงกูดื่มเหล้ามาป่ะกูไม่ได้ดื่มครับผมไม่เชื่อกูหรอกกูลองเป่าดูยังไม่ได้เป่าเลยหล่นเล่นกันหล่นเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ทางบ้านตายแล้วรอหากันตายเลยคุณดื่มเหล้ามาป่ะผมไม่ได้ดื่มครับผมไม่เชื่อคุณหรอกครับคุณลองเป่าดูจับคุณเลยแล้วกันจับก็บอกว่าผมไม่มีความผิดอะไรไงจับคุณอยู่ๆเขียนก็โดนจับตุ๊กจับเขาจะรอดหรือไม่แต่ระหว่างนี้เราไปดูคอนเสิร์ตรำวงไม้ทองคำกันก่อนพี่จ่อยไม้ทองคำน้องสาวก็ที่ลงบ้างขึ้นจากบางรักหลักหลักจะลงบางร้านเราลืมกระเป๋าตรวจดูกระเป๋าพบเงินร้อยบาทหัวจำนำขาดไปส่งดอกเงาบัตรประชาชนบอกภูมิลำเนายังเป็นนางสาวแห่งนามโทภาแอมครับแอมนักร้องสาวก็มากครับน้องมีมน้องอ้อยไปขอบคุณน้ำตาเริ่มสุดมือถอยก็ปล่อยทัดหน้ารับล้ำลากลากลับมากลับมาทำไมนักร้องรับเชิญหาประกรณ์นครนายกแบบนี้ฉันก็เจ็บมาจนรู้แล้วรูปหล่อใจวันนี้มาแล้วใช้แฟนเพลงอีกแล้วนะครับตั้งหนึ่งเฮ้ยอะไรเฮ้ยทำยังมึงใครอ่ะศิลปินหน้าอ่อนถาปกรณ์นครนายกนักร้องครับนักร้องหน้าอ่อนถาปกรณ์นครนายกเหรอครับนักร้องประจำนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวศิลปินใหม่ของทางครับครับผมอะไรครับเนี่ยปูอ๋อผู้ขี้ริ้วผู้ริ้วผู้ริ้วครับเหรอเอางี้เลยเดี๋ยวจะให้ศิลปินลงไปรำด้วยแล้วก็เดี๋ยวถาปกรณ์จะร้องเพลงสนุกสนานเต็มที่คุณถาปกรณ์ครับผมถาปกรณ์ครับกางเกงนี่ก็เป็นไฮไลท์ด้วยมึงสกปรกเนี่ยเป็นกำมะหยี่เป็นผ้ากำมะหยี่ครับโอ้เหรอศิลปินต้องมีเอกลักษณ์ฮะแฟนๆจะได้จำเจ้าของเพลงอะไรเนี่ยขอบคุณแฟนบะหมี่ครับแค่ประกาศชื่อเพลงยังโง่ยิ้มกันขนาดนี้สักหนึ่งเพลงฮะครับผมสนั่นกันหวานครับ
ขอเต้นกับน้องๆนะฮะเชิญเชิญน้องบีมน้องออยเชิญเชิญนะฮะอ่ะเจ้าหน่อยครับคุณอภกรนครนายกรอบนี้สนุกสนานได้นะครับติดต่องานครับที่ยุคไทยก่อนครับใครสนใจอยากเชิญศิลปินมาทำครับนะรับโบไปนะครับยุคเข้าได้ขอติดต่อได้เลยครับกูลำสองรอบแล้วมึงยังอ้าเป็นเสน่ห์ของเขาครับเสน่ห์ไม่ซื้อรถเพื่อนของเขาเดี๋ยวคุณถามว่าก่อนอยู่กับเราแต่ว่าเดี๋ยวน้องๆทุกคนต้องไปงานต่อนะฮะขอปรบมือให้น้องๆด้วยนะครับลำวงมาลงทำติดต่อได้เลยนะฮะติดต่อได้นะครับใครสนใจอยากให้ศิลปินมาลงทำไปโชว์งานลำวงที่ไหนก็ติดต่อที่ยุ้งข้าวเรคคอร์ดบอกตรงๆเลยนะว่าไม่อยากให้ไปอ่ะทำไมฮะไอตัวที่ไปก็ไม่อยากไปเดี๋ยวผมไปก่อนนะไอ้ตับไปดูงานตุ๊กตาไปเลยไปเขาเลยไปเขาได้ขอบคุณมากงั้นยังไงผมฝากซื้อปิ๊กด้วยนะฮะเฮ้ยไอ้เหอป่ะเนี่ยใช่โอ้ยเห็นตั้งแต่ตัวน้อยๆรู้จักกันเหรอเอ็งจำเข้าไม่ได้เหรอวะฮะไอ้จิ้มเฮ้ยรู้จักชื่อกูด้วยอ่ะเฮ้ยเราถอดแว่นดิอะไรวะทำไมไม่ถอดเลยครับเนี่ยกันแสงครับจะจำได้ถอดตัวแว่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับนะงั้นอ่ะมึงใครวะโอ้มึงจะช่วยเราแต่ว่ามันต้องติดในซอยบ้านเราใช่จิ้มถ่ายหมวกได้ไหมคู่คนเรามาหลายปีไม่ได้เจอกันนานแล้วจำกูได้เลยใช่ไหมมึงใครหลังใครวะกูถึงโอ้โหกูถึงว่ามึงไม่กล้าถอดหมวกไอ้จิ้มกูเองไอ้วัดใช่ไหมเนี่ยไอ้จุกไอ้จุกเด็กหลังวัดหน้าวัดกูไม่เคยอยู่หลังวัดพ่อมึงตะมีเฮ้ยตะมาแม่มึงยายสาโอ้ยายสีเฮ้ยเกือบถูกแล้วเนี่ยหน้าบ้านมีต้นมะขามเฮ้ยต้นขนุนเกือบแล้วมึงก็เกือบแล้วไอ้สรุปเลยเฮ้ยสรุปแล้วกูว่ามึงกับกูอย่ารู้จักกันเลยกูไม่ถูกสักอันเลยอ่ะมันต้องถูกสักอันนึงไอ้จุกไอ้จุกไงเหรอเฮ้ยวันนี้ขอเลี้ยงเพื่อนหน่อยวะเหรอมึงจำกูได้เลยใช่ไหมไม่ได้ไอ้จุกเก้าอี้มานั่งกินกันสักหน่อยเว้ยเออไอ้จุกคิดถึงอากาศร้อนว่ะเฮ้ยเหรอเฮ้ยแล้วครับมีชื่อเสียงแล้วครับผู้หญิงก็ทุกวันแหละแต่ฉันไปเล่นด้วยแค่นั้นเองอีปูยังเลือกกี่ต่อไหมใครอีปูอีแวดอีแวดเออกูไปถามหาอีแวดไม่ใช่หาอีปูโอ้อีแวดโอ้มึงก็จำแฟนเก่ามึงได้นะโอ้ยกูยังรักมันอยู่เอาแล้วมึงไม่มีเหรอกูอยากมีกลัวจะเรื่องมากกลัวจะงี่เง่าอ่ะเหรอมึงมีแล้วยังวะกูมีแล้วแล้วงี่เง่าไหมวะภาษาผู้หญิงนี่ก็จุกจิกโอ้ยก็อย่างนั้นแหละธรรมดามึงก็เลยยังไม่มีอ่ะยังไม่มีกูเกลียดมีว่ะในระหว่างที่จุกกับจิ้มคุยเรื่องความหลังกันอยู่เรากลับไปดูเหตุการณ์ฝั่งโรงงานปาร์ตกันต่อเมียผมครับดูขึ้นไปก่อนเมียผมครับโทษทีใครเนี่ยแกไอ้เถียนจะไปไหนเนี่ยพอกันทีฉันไม่ทนแล้วทนเรื่องอะไรอ่ะกูจะเลิกกับมึงเลิกทำไมเรื่องอะไรโทอีแวดมึงคิดดีๆบอกแล้วไงว่าเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อวีวีเมียของเถียนจบฉันกับแกเลิกกันไอ้เถียนจบกันเถอะคุณตำรวจคะพาฉันหนีจากผู้ชายคนนี้เลยค่ะไอ้เนี่ยเสพติดทุกอย่างไปกระทงมากระท่อมมันก็กินค่ะวันนี้เลยแล้วกันผมขอยึดคุณเลยแล้วกันยึดอะไรยึดเมียคุณเป็นของผม
โอเคไหมคุณจะพาเมียผมไปต่อหน้าผมอย่างนี้เหรอถูกต้องและต้องจำไว้เลยว่าอย่ามาบุกลุกที่ไหนอีกเข้าใจหรือเปล่าพี่รักค่ะไปดูค่ะได้ครับไม่ต้องกลัวผมจะจัดให้คุณสาสมแก่ใจดีค่ะรักฉันแล้วคุณจะรักใครนะคุณต้องดูแลฉันนะหาเสื้อผ้าเล็ดๆให้ฉันใส่ใส่แบบนี้ฉันเล็ดไม่ออกใจถึงแบบนี้แหละอย่าเข้ามาใกล้อย่าโอ้พี่ของดีๆทำไมถึงไม่เก็บเอาไว้วะสักวันหนึ่งมึงต้องโดนตีนหัวมันแสดงการแสดงไปกันไปเลยเออกูไปเนี่ยไม่ต้องไปเลยจบกันใครอยู่มึงได้เออไปเลยไปกับพี่น้องไปค่ะเป็นคนปากหนักเลยทำให้เขาสูญเสียเมียไปกลับมาดูเหตุการณ์วุ่นๆฟังงานรำวงไมค์ทองคำกันต่อและแล้ววีวีก็ช้ำรักอีกรอบจนต้องหนีมาพักในที่บ้านนอกแวดเฮ้ยนี่พี่เองพี่ถาเองเอาแล้วเมียพี่ไม่มาเหรอเฮ้ยพี่ยังไม่ได้แต่งงานแวดนี่ในวัดจ้ะมึงไปกอดไปจูบผัวเข้ามาเปล่าพอดีหนูเลิกกับผัวแล้วจ้ะจริงไหมเนี่ยเลิกแล้วเหรอเดี๋ยวถ่ายรูปกุ้งวิ่งแกป้าโป่งเอาตุ๊กตาให้ที่แบบมันพี่จ้ะฉันอยากได้ตุ๊กตาพี่ปาให้โดนนะเอางี้ฉันเหมาเลยไหมไม่ต้องซื้อต้องกี่ลูกอ่ะต้องปลา3ลูกโอ้3ลูกเหรอจ้ะ3ลูกกับ3ดอกเหรอจ้ะเดี๋ยวๆแป๊บนึงเฮ้ยขอนะมึงดังมึงคุยกับพุทธรูปได้วุ้ยแตกด้วยอ่ะเก่งอ่ะลูกแล้วลูกแล้วมึงเป็น2ละโอ๊ย3แล้วจ้ะตุ๊กตาได้ยังได้แล้วจ้ะตุ๊กตาตัว3ลูกได้ตุ๊กตาเหรอแต่ฉันอยากได้อีกตัวนึงอ่ะพี่อยากได้อีกตัวก็เอาไปเลยมึงเป็นแล้วดังคืนมึงไม่มีเกรงใจใครอ่ะพอใจไหมพอจ้ะแต่ว่าเราไปมีความสุขกันตัวนี้ตามันหลุดอะพี่เราไปเสี่ยงเซียมซีหลวงพ่อนี้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อนถ้าหากว่าเราเป็นเนื้อคู่กันอะเราก็มีโอกาสได้เซียมซีใบเดียวกันนะพี่ได้โอ้ขยับเลยเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงว่ะทำไมอ่ะโอ้โหหมดเลยไอ้บ้ามึงสาดข้างหลังโน่นหลับตาเลยจ้ะเฮ้ยฝนตกเฮ้ยเข้าลงฝนตกกลับบ้านก่อนเลยกลับบ้านอยู่ๆฟ้าฝนก็แปรปรวนทุกคนเลยพากันไปหลบฝนที่บ้านของแหวกนักกระท่อมปลายนาบ้านของแหวกจ๋าแวกจ๋าแวกจ๋าโอ้มาหาใครพี่โอ้จะมาง้อเมียครับเมียผมอยู่ข้างในบ้านเนี่ยเอ้าเสียงใครครับแวดนี่เสียงใครครับเนี่ยเพื่อนผมครับเฮ้ยเฮ้ย
ื่อนคุณนี่มันทำเหมือนกับอีเนียนเลยนะมันทำเหมือนว่ะทำเหมือนมากเลยเหมือนที่เชียงใหม่ที่มีทำบุญเอาเฮ้ยมาทำอะไรวะมาตามเมียเขาตามเมียคุณทำอะไรกับเมียผมครับเนี่ยไอ้บ้านี่มันเมียฉันบ้าวะเนี่ยนี่มึงโดนหลอกเยอะวะเนี่ยโอ้ยนั่งเอาอีกแล้วผมซื้อบ้านในกรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพซื้อที่ภาคเหนือคุยกันมันยังไงเขาบอกว่าเขาเป็นผัวเธอเนี่ยฉันมีใหม่แล้วพี่แล้วผัวตำรวจอ่ะอ๋อมันก็เหมือนพี่แหละเลิกไปแล้วโอ้นี่มึงผัวตำรวจอีกแล้วใช่พี่ไม่ถือนะยังไงก็ยังรักไปแล้วแกจะไปไหนต่ออ่ะจะไปไหนนะก็โดนเขาหลอกแล้วก็ต้องกลับไปขับแท็กซี่เหมือนเดิมละจะมาจับกลุ่มคุณฮะจับกลุ่มเรื่องอะไรอีกอ่ะบุกรุกบ้านของคนอื่นเขาฮะนี่กูโดนข้อหาบุกรุกอีกแล้วถูกต้องครับผมผมยุ่งครับคุณจะมาเถียงผมผมไม่ได้เถียงไอ้ฉากแรกมันมีกันตั้งหลายคนมึงจับกูคนเดียวคุณมีความผิดอยู่โอเคมั้ยครับผมโอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเคอย่าดื้ออีกนะเออไม่ดื้อเชิญครับครับผมมีครับผมมีเป็นตัวร้องสุดท้ายจากปุ๊บก็พาตัวเถียนกลับไปคุมประพฤติที่สน.ต่อไปน้องแซคน้องแซคน้องอาร์มไปโอเคเจ้าอาวาสไปด้วยเหรอครับเราใส่สีส้มพอดีเลยนะเออเดี๋ยวถอดผ้าดิถอดผ้าแล้วอยู่อย่างนี้นะเอ้ายังไม่ช่วยเจ้าอาวาสมาเล่นเกมดีกว่าครับมาดูเกมนี้นะมีชื่อว่านะครับสายลับจับคนไม่มีบทกติกาของเกมนี้แต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนมาทีมละ1คนจากนั้นตัวแทนแต่ละคนจะได้บทบาทของตัวเองแต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นสายลับเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่เหลือจะต้องจับให้ได้ว่าใครเป็นสายลับโดยดูจากท่าทางการใบ้ของแต่ละคนที่แสดงออกมาถ้าผู้เล่นคนไหนจับได้ว่าใครเป็นสายลับรับคะแนนไปเลยครับสมมติน้องสีได้น้องสีใบ้ผมวันนี้ฝั่งนู้นอยากให้ใครออกมาแสดงก่อนพี่สีก่อนนะครับพี่ก่อนใช่ไหมครับพี่ก็ออกมาเล่นเลยเฮ้ยเหมือนว่ะเฮ้ยยังซับได้เลยเอามาเริ่มเนี่ยคุณจุ๋ยลองทำให้ดูนะครับพี่จุ๋ยครับได้เป็นใจคุณจุ๋ยจริงๆเราเนี่ยเชื่อจุ๋ยเชื่อพี่เรามีผัวแล้วเราทำอะไรก็ได้เฮ้ยเมื่อกี้นี่ไปเขี่ยตูดซีไม่เขี่ยตูดจุ๋ยไม่ได้นะเฮ้ยพูดออกไปนะเดี๋ยวพูดเตะปากเลยนะไอ้จุ๋ยเราทำนี่คนเวียงแหดักปลาเอาเราทำนี่คนที่สองนะเออไอ้สองอย่างมันเนี่ยเวียงแหดักปลาสองอย่างป่ะก็มันเชื่อมกันไงอ๋อเหรอมัมฟังบ้างสิมัมเวลาอธิบายก็ไม่ฟังไงสีพี่เองเออสีพี่เองหนองเออเอาเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวคลี่แหคลี่แหคลี่แหคลี่คนบ้านไหนคลี่แหอีกแหมันใหญ่แหมันใหญ่เหวี่ยงเลยเหวี่ยงตัวดัมมี่นะรู้แล้วคลี่แหใช่โอเคเข้าใจไหม
ไหมเนี่ยแล้วคนที่3เนี่ยคือเขาไม่มีโจทย์ถูกไหมเออครับเออเขาก็ออกมามั่วเพราะฉะนั้นคำตอบจะถูกหรือไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการเลือกให้ใครออกมาคนแรกถ้าคุณบังเอิญว่าเลือกคนแรกเป็นสายลับเขาไม่มีโจทย์คนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องเล่นบทอะไรจับให้ได้พร้อมไหมฮะครับพร้อมแล้วอ้าวประจำที่เลยครับไปอ่ะเดี๋ยวคนแรกนะครับพี่หนงนะโจทย์คือไปห้ามลอกกันนะครับกลับหัวนี่กลับหัวมันกลับหัวห้ามลอกกันนะห้ามลอกกันห้ามลอกกันไม่รู้นะเอาเห็นของตัวเองไหมไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวพี่หนุ่มค่อยแอบดู okay. นี่นะฮะคนที่สองครับพี่เต้งครับเปิดเลยฮะแล้วคนที่สามพี่หม่ำครับเชิญสี่พี่เองพี่โกรธเลยนะพี่สี่โกรธสี่พี่เองเตะปากสะบอได้ข่าวว่าหนังก็ได้ไปหลายล้านแล้วนี่เรียบร้อยแล้วทั้ง3ท่านเอ้าหันมาเลยครับมาเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณแล้วนะฮะทั้ง3ท่านตำแหน่งในการเลือกมีผลต่อคำตอบแน่นอนตอนนี้คุณผู้ชมรู้แล้วนะน้องๆรู้แล้วนะว่าใครคือสายลับจะเลือกมา1คนหรือเป็นคู่ก็ได้คนก่อนเอาคนเดียวก่อนเอานะฮะเอาคนก่อนดิพูดเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงขอโทษค่ะอ้าวเชิญครับไปก่อนเอาพี่เท่งก่อนดีกว่าครับพี่เท่งก่อนเลยนะอ้าวเชิญพี่เด้งครับมาเลยไม่เลือกพี่หม่ำก่อนแล้วพี่หม่ำน่าเชื่อถือกว่าต่างคนต่างไม่รู้กันนะมาเลยโอเคเห็นอะไรครับเดี๋ยวขับรถครับขับมอไซค์ครับมอไซค์เออครับเอาน้องอามเห็นอะไรฮะเมื่อกี้มันขับรถอีแท็กเลยค่ะรถอะไรนะเป็นยังไงอีแท็กมีโดดเนี่ยมอเตอร์ไซค์เห็นแล้วนะมอเตอร์ไซค์เหรอเห็นแล้วทั้ง3คนนะเอาคนต่อไปครับใครตกลงพี่หนงดีกว่าพี่หม่ำไม่เอาอ่ะต่อไปพี่หนงครับมาพี่หนงมึงไม่ถึงหัวค่ำเลยเนี่ยเหมือนสาทุกข์ขอให้เป็นจริงเหรอเสร็จปุ๊บเอาโจทย์นี่นะดูนะเดินกลับขยันมากันเห็นอะไรบ้างพี่อรชรเห็นบ้างมันไม่สอดคล้องกับทางพี่เท่งเลยเนาะเดี๋ยวให้ถามได้คือมันมางี้ไอ้ขับรถแล้วก็มาอย่างนี้อย่างนี้ผมไปตกรถไงครับฮะตกรถขับเองครับครับแล้วแต่มึง นี่คนที่สองนะแล้วคนสุดท้ายเชิญพี่หม่ำครับออกมาเป็นคู่ได้ไหมครับได้เดี๋ยวก่อนพี่หม่ำคนเดียวก่อนดูก่อนต้องดูก่อนต้องขอดูก่อนทำเสียงได้ใช่ไหมได้ครับทำเสียงได้มันเอาตามโจทย์นี่เอาคู่หรือเปล่าคู่ได้ไม่คู่ไม่คู่เดียวก่อนโอ้มีเสียงด้วยอันนี้ยาจูนแบบเมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวนะอันนี้ซ่อมรถเปล่าครับไปซ่อมที่ไหนเดี๋ยวนะในพี่แหวกใหม่สิเดี๋ยวอย่างนี้รถเกียร์ห่อนะแหวกได้ด้วยใส่ไฟมาเป็นไงเหมือนอะไรคะพี่หม่ำเหมือนทำตามเลยค่ะอ้าวไม่รู้นะไม่ได้ทำตามพี่หม่ำอาจจะหลอกก็ได้มีหนึ่งที่ได้มีอยู่หนึ่งคนแน่นอนที่เป็นสายลับที่ดูแล้วที่ไม่หลอกเราเลยอ่ะพี่เท่งเนี่ยแต่สองคนนะเนี่ยคุณลุงสองคนเนี่ยลุงสองคนลุงหม่ำกับลุงโหน่งอ่ะคือแบบเหมือนอยากให้ทำพร้อมกันดีกว่าให้เขาทำพร้อมกันทำพร้อมกันใช่ไหมดูเขาตีเนียนยังไงก็ไม่รู้เนาะอย่างเนี้ยอย่างพี่หม่ำอ่ะการแสดงการกระทำของเขาแบบพูดได้เลยว่าแบบขอเป็นกลางๆเลยนะใต้ก็ไม่ไปอีสานไม่ไปไปเหนืออย่างดีเลยอ่ะไปเหนือจะตรงไปเลยแล้วก็แบบให้ทำคู่ได้ที่พี่หม่ำกับพี่เท่งครับเขา
มีอะไรที่คล้ายๆกันคือมอเตอร์ไซค์ครับครับแล้วของพี่มันคืออะไรฉันคิดว่าพี่หม่ำกับพี่เท่งออกมาคู่เลยไหมคู่เลยดีกว่าเอาคู่ไหนพี่หม่ำกับพี่โหน่งก่อนพี่เอามาเชิญเฮ้ยเดินกูอยากรู้จบมากเลยเนี่ยอันนี้ผมก็ทำเหมือนเดิมมันแหละอันนี้อะไรครับเหมือนเดิมมันแหละโอเคเสร็จแล้วพอใจยังอีกคู่หนึ่งใครฮะพี่เท่งกับพี่โหน่งอ่ะพี่เท่งกับพี่โหน่งครับมาพี่คนนี้เองอ่ะโอเคละโอเคครับอ่ะโอเคนะเอาวิเคราะห์เลยครับอันนี้สุดท้ายแล้วนะจะตอบไม่เหมือนกันก็ได้น้องอาร์มก่อนค่ะเป็นไงสงสัยใครมากที่สุดหนูสงสัยพี่หม่ำทำไมครับพี่หม่ำทำไม่เหมือนเดิมอะค่ะอ้าวอะไรของเดิมเป็นยังไงของเดิมใช่ว่าเป็นเขาทำอะไรไปของเดิมต้องขับรถก่อนแล้วค่อยซ่อมเขาจะให้เหมือนเดิมได้ยังไงถ้าเหมือนเดิมเมียเขาก็จับได้เขาต้องย้ายที่ใครจะไปซ้ำมันก็ต้องเปลี่ยนที่ย้ายที่อีโป๊กอีโป๊กเนี่ยฮะเรื่องนี้สงสัยพี่หม่ำงั้นหนูคิดว่าใครเป็นสายลับไม่พี่หม่ำก็พี่หน่งค่ะเลือกเลยค่ะเลือกพี่หน่งก็ได้ค่ะเลือกพี่หน่งนะครับพี่หน่งค่ะพี่หน่งนะค่ะพี่ออนครับเลือกพี่หม่ำค่ะทำไมครับเพราะว่าพี่หม่ำมาแบบเหมือนเรียนแบบพี่หน่งอะค่ะคือตีเนียนคือแบบจะเอาเยี่ยงอย่างเขาอะเขาไปชอบผู้หญิงที่ไหนก็จะตามไปชอบที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอาพยานพี่อรชรเลือกพี่หม่ำเลือกพี่หม่ำคือสายลับสายลับน้องแซคครับคิดว่าใครคือสายลับครับพี่หน่งครับเลือกพี่หน่งไม่มีใครเลือกคุณเท่งเลยครับเอาแล้วนะฮะตามนี้ไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนค่ะพยานตอนนี้คุณผู้ชมครับคำตอบนะครับสายลับคือใครเปิดครับมันขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะขี่มอเตอร์ไซค์โจทย์ของพี่โหน่งคือนี่ไงเด็กแว้นขาเป๋มาซ่อมมอเตอร์ไซค์ไหนทำยังไงทำยังไงใช่ไงขี่แว้นมาก็ดูเวลาแล้วถึงเวลาจะซ่อมรถแล้วไงเมื่อกี้ก็เสยผมไปเลยแว้นก็ลงมาก็ไขน็อตแล้วแล้วแว้นยังไงล้อแล้วก็ดูแฮนด์แล้วของพี่หม่ำมาครับพี่หม่ำคือช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็เมื่อกี้เห็นแล้วไอ้ตัวเขาเป็นพี่เท่งเหรอเนี่ยแล้วพี่เท่งรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้แล้วทำมอเตอร์ไซค์แต่แรกเลยใช่ครับผมยังนึกว่าพี่หม่ำเลยนะเพราะว่าไม่รู้กันถูกไหมไม่รู้อ่ะพยานรอบแรกนะครับไม่มีใครได้คะแนนเลยนะครับอ้าวเปิดครับเอาละโอเคคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับปิดครับน้องแซคครับโอเคปิดเลยครับน้องอาร์มครับโอเคเอาละเอาพี่สามชาติครับหันมาได้เลยทีนี้พี่สามชาติจะให้ใครออกมาแสดงก่อนน้องอาร์มก่อนดีกว่าเอาเลยใช่ไหมจ้าคุณคมเหมือนเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยเชิญชวนดูหนังมันไม่เหมือนกับตัวดูหนังทุกอย่างเลยอะไรครับไปใครครับแมงคนนั้นน่ะไอ้น้องคนนั้นเพื่อตัวขายได้นะฮะว่าใครคือสายลับนะอ้าวพี่ออนครับดีมือไม้มือหน้าเชิญชวนแต่หน้ามือดีไปเล็บด้วยเดี๋ยวตรงน้องจะขายไม่ได้พวกมึงเนี่ยคดีนะโอเคโอเคแซกมาเดี๋ยวอาชีพอะไรมีดึงเป้าตัวเองอาชีพอะไรแซก
มันรันครับผมอ้าวเชิญครับแซคมึงคล้ายๆกับน้องอาร์มอ่ะคล้ายๆหมดเลย3คนนะตอนนี้พอไหมฮะพอเอาเชิญน้องแซคครับเมื่อกี้ชัดไหมถามก่อนชัดชัดอยู่แล้วพี่เห็นอะไรกันบ้างอาจจะเป็นแบบว่าพนักงานร้านบะหมี่โหน่งอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะเพราะพนักงานร้านนี้ก็มีมารยาทนี่ใช่ก็เห็นร้านยิ้มกันนะเล่นไพ่แล้วลองทำเป็นคู่ได้เอาพี่หนุ่มอรชนกับน้องอาร์มมาเลยครับยืนคู่กันเลยนะฮะต่างกันลิบเลยพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วเชิญครับเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันอรชนไปทีสิหนึ่งสองครับช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์มาอีกมาดูน้องอาร์มอ่ะใช่มันใช่ผู้หญิงนี่กระเทยอาจจะเป็นแอร์โฮสเตสก็ได้อ๋อดูตั๋วเลยเชิญเลยรู้ได้ไงเราเคยมีอะไรกับแอร์เอาใครเลยไหมจะไม่ถามใช่ไหมไม่ถามใช่ไหมพี่ไม่ถามนะไม่ถามพี่เท่ก่อนเลยพี่ว่าแซ็กเป็นสายลับน้องพี่น้องครับแซ็กเป็นสายลับแล้วค่ะถ้าแซ็กเป็นสายลับอรชรไม่ใช่สายลับแล้วเป็นสายอะไรน่าจะเป็นสายการบินอะไรสักอย่างยืนหัวเราะไปแล้วหัวเราะไปก่อนแล้วเล่นเปิดมุกไปแล้วมึงเล่นที่คนทั้งบ้านขำดิเป็นสายผมว่าอรชรเพราะอะไรฮะก็มาทำตามน้องอาร์มไงเออแต่แซ็กอะโอเคใช่เลยเขาก็ทำถูกอ่ะใช่ไหมพี่มัมครับผมคิดเหมือนโหน่งเลยเป็นสายลับแน่ๆเพราะฉะนั้นพี่โหน่งกับพี่มัมทายพี่อรชรพี่เท่งทายคุณแซ็กทายน้องแซ็กอ้าวมาดูกันครับว่าใครที่เป็นสายลับนะฮะพร้อมแล้วเปิดครับเฮ้ยโอ้ยอรชรเป็นสายลับค่ะแซ็กอะแซ็กอะไรนะแซ็กเป็นไงครับแอร์โฮสเตสเมื่อกี้แซ็กทำไงครับทำไงนี่แอร์โฮสเตสทั่วไปแล้วแอร์โฮสเตสของพี่จะทำไงแอร์โฮสเตสไหนอ่ะมันมีแล้วพอแล้วก็ถามดูไม่มีเดี๋ยวนี้รักลูกรักเมียแล้วทีนี้เราพวกเรา3คนเนี่ยจริงเอาสรุปเลยว่าพี่หมากับพี่โด่งพี่หมากกับพี่โด่งครับตอบถูกป่ะครับผมโดยเครื่องดื่ม M150 ค่ะเย้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะสำหรับหนุ่มๆนะชอบแน่นอนนะเพราะว่าเป็นคุณครูจากสถาบันเบลลี่ซิสเตอร์ครับเคยดูระบำหน้าท้องกันไหมฮะที่แบบว่าเคยดูชายหาดป่ะเป็นระบำหน้าท้องเลยแบบอินเดียที่ชอบถ้าเป็นนักร้องเนี่ยเมียผมชอบนักร้องคนหนึ่งครับชื่อว่าร้องเพลงงูชื่อตากิล่าครับผมอะไรเขาเป็นคนชาติไหนพี่ชากิล่าอ๋อชากิล่าใช่ชากิล่าคนอเมริกันคนอเมริกันนะไม่ใช่น่าจะเป็นคนยุโรปอะไรสักอย่างนี่แหละเขาเต้นบันทองดีมากเลยที่แบบบันทองแล้วก็เต้นตุ่นๆลองดูพี่เท่งลองดูไหมระบำหน้าท้องใช่ไหมคล้ายๆฮาวายอ่ะพี่เท่งลองดูท้องผืดป่ะพี่ท้องผืดเฮ้ยงงเลยอ่ะเฮ้ยยุบได้ตียุบเฮ้ยเมียมาเด็กคนนี้มาเมียมาแอลเตดมามาดูอาจารย์ดีกว่านี่บอกว่าจริงของจริงเป็นแชมป์นะครับเป็นตัวแทนของคนไทยไปที่ต่างประเทศเป็นแชมป์เลยนะเอาตัวนี้พร้อมอยู่แล้วเชิญWe'll be right back.
วยนะเดินมานี่เป็นเมื่อกี้นี่คือเกรงหน้าท้องมาโดยตลอดเลยไหมเปล่าค่ะไม่ได้เกรงเลยเหรอครับเปล่าค่ะแต่ก็คือทำเบลลี่แดนซิ่งด้วยไหมฮะเมื่อกี้ครูนี้อ๋อไม่นิดหน่อยค่ะใช้ช่วงสะโพกค่ะหน้าท้องอะไรอิจฉามากเลยโอ้โหของเมียผมเปิดออกมาโอ้โหอัพเตอร์ช็อกเต็มเลยครับลูกไงไม่เป็นไรนะทำไมเมียเขาเลี้ยงใหม่นะนอนหงายท้องเขาลูกแก้วโยนใส่โยนใส่นั่นท้องเมียเขาเด้งดึงดึงดึงนี่ติดฝ้าเลยติดฝ้าเลยทุกวันนอนหงายท้องปั๊บลูกแก้วโยนปุ๊บหายไปหมดอันนี้คือระบำหน้าท้องนี่คือของคุณครูลุงนั้นนี่คือเป็นยังไงครับค่ะคือจริงๆระบำหน้าท้องหลายๆคนจะคิดว่ามาจากทางอินเดียค่ะไม่ใช่ค่ะเอาแล้วครับค่ะจริงๆระบำหน้าท้องหรือเบลลี่แดนซ์มาจากทางฝั่งของอาหรับก็เยอะผมว่าแล้วผมว่าเขาทุกมาทางอาหรับผมในหนังซินแบดเขาจะเต้นพวกแบบนี้ทั้งนั้นแหละแล้วซินแบดอ่ะเขาเต้นไงฮะในพี่แบบเมียคุณเต้นได้ไหมโอ้ไม่ได้เมียผมเต้นไม่ได้แล้วใครเมื่อความจริงความผู้หญิงนะไม่ต้องมีแค่อะไรกล้ามท้องเป็นรอนๆหรอกต้องอะไรเนี่ยมีแค่หน้าท้องอย่างนี้เนี่ยมันดูเซ็กซี่นะครับจริงๆคุณลุงนันครับไหนไหนลองทำกันด้วยไหนคุณลุงนันลองทำสิเฮ้ยคุณเท่งทำได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเก่งนะเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเด็กคนนี้มาแอร์ฮอสเตสมาเรียบเล่นเป็นแล้วมีท่าอื่นไหมฮะมีค่ะท่าอะไรครับท่าชิมมี่ค่ะคืออะไรฮะชิมมี่เป็นการแบบว่าสัน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 นี่นี่นี่ดูซินแบดใช่ไหมพี่มาเฮ้ยนี่ถึงขั้นพุ่งขนาดนี้เลยอันนี้มีนี้ได้ไหมอันนี้สนุกลูกนั้นนะครับสอนได้ไหมเดี๋ยวเริ่มจากท่าชิมมี่ก่อนอนุญาตถกนิดนึงได้ยืนปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าทีนี้งอเข่าข้างหนึ่งข้างขวาข้างซ้ายค่ะขวาซ้ายขวาแล้วทีนี้เราเริ่มเกรงหน้าท้องนิดนึงเพื่อที่จะให้ข้างบนนะคะช่วงข้างบนไม่ขยับแล้วมันจะเป็นแค่ช่วงข้างล่างนะคะทีนี้เราจะทำสลับเข่าอะค่ะเร็วขึ้นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเร็วขึ้นค่ะขวาซ้าย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 ขวาเกรงท้องไว้ข้างบนอยู่นิ่งๆที่สีได้จริงเหรอที่สีได้ข้างบนนิ่งๆนิดนึงค่ะได้ค่ะได้ทุกคนได้หมดเลยใช่เก่งมากอันนี้เก่งมากแซ็กถามจริงนะแซ็กหนูเป็นป่ะลูกหนูเป็นป่ะลูกผมมีสินแสดงครับซินนี่น้องอาร์มลองดูไหมน้องอาร์มลองดูไหมพี่อรชรเลยได้ไหมคะค่ะพี่อรชรน้องอาร์มจะเต้นได้เหรออ้วนเทาะท่าอย่างนั้นแล้วหุ่นแบบนั้นจะเต้นไม่ได้หรอมันเทาะท่าที่มึงพูดถอดได้หมดเป็นพระเลยเอาขอสลับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเกรงท้องเบาๆเร็วขึ้น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 ถ้ามึงจะผ่าเอามาให้กูนะทำไมอ่ะ
คุยช้ำมากเลยพี่น้องปอยเนี่ยถอดวิกข้างบนก็พออย่าถกข้างล่างสิพอถกข้างล่างเท่ากับข้างบนเลยเอาเลยแม่ไม่ธรรมดานะเห็นคุณลูกนัทอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูกับคุณลูกนัทครับแต่ว่าเห็นบอกว่าคุณลูกนัทนี่คือเป็นแชมป์ตัวแทนประเทศไทยไปที่ต่างประเทศด้วยไปประเทศอะไรบ้างครับตอนนั้นมีไปประกวดที่สิงคโปร์ค่ะได้วินเนอร์เป็นแชมป์ของเอเชียนะคะแล้วก็มีที่บาหลีได้ขอบคุณค่ะนี่นะฮะก็ลองดูมีชิมมี่เบลลี่โลแล้วก็ชิมมี่แล้วก็บวกเบลลี่โลด้วยคือถ้าสุดท้ายเนี่ยเราจะมารวมกันมีแค่สามท่าใช่จริงๆมีหลายท่าค่ะแต่วันนี้ยกตัวอย่างเท่านี้ไหนชิมมี่บวกเบลลี่โลจะเป็นไงครับโอ้ยมันต้องแยกส่วนอ่ะโอ้โหแล้วต้องแยกภาษาไอ้ที่ไอ้เบลลี่โลแล้วทำไมพี่เท่งทำได้อะทำยังไงครับพี่เท่งทำไม่ได้หรอกความสามารถพิเศษแต่ก็แยกภาษาดีนะใช่มันต้องแยกภาษามันทำไม่ได้ทำรวมกันถามสักคำหนึ่งว่ามีผัวยังเนี่ยผัวเขานั่งอยู่เนี่ยเนี่ยเขานั่งเนี่ยผัวเขาเนี่ยเราพูดเมื่อกี้เนี่ยดูโชว์เลยไหมฮะดูโชว์ดูโชว์เลยครับหมดตัวแม่กูโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ทุกคนเลยโอ้ยเจ๋งว่ะหมดบ้านหมดรถWe'll be right back.
ครูรุ่นเลยอ่ะเหนื่อยไหมฮะครูนัทครับเหนื่อยนะเหนื่อยนะฮะแต่พี่เท่งก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยทำไมเหนื่อยอ่ะทำไมพี่เท่งเหนื่อยคุณได้แชมป์นะแชมป์อะไรฮะแชมป์ในใจผมแล้วโอ้โหคุณได้แชมป์ในใจคุณในใจคุณเท่งแล้วคุณกำลังจะได้บวกพี่น้องกันอย่าลืมว่าเอวที่สะบัดไปอ่ะมันไปประกบกับจังหวะพอดีใช่ตามจังหวะที่ตีกองเนี้ยปะผืดปะผืดทั้งหมดเลยอ่ะปะผืดโอ้โหหมดเนื้อหมดตัวกูเอาจริงให้ออกจากบ้านอีก2ปีแบบนี้ได้ไหมสามปีเพลงเท่านี้นะคะระบำหน้าท้องหรือว่าเป็นการมันจะมีการบาลานซ์สิ่งของด้วยคำถามสุดว้าวของเราเขาจะบาลานซ์อะไรระหว่างดาบหรือว่าแก้วแชมเปญหมายถึงว่าจะเต้นระบำหน้าท้องไปด้วยแล้วมีการบาลานซ์ของไปด้วยใช่แล้วคุณลูกนัทน่าจะบาลานซ์แก้วน้ำมากกว่านะเพราะว่ามันผิวนะเมื่อกี้พอช่วงล่างเขากระดิกเนี่ยแต่ข้างบนเนี่ยเขานิ่งมากโอ้พี่หนุ่มก็เลยจะบอกว่าบาลานซ์บนศีรษะนี่หรอใช่นี่เฮ้ยนั่นไง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 แก้บริษัทด้วยโดนอีกแล้ว 2,000 เฮ้ยพี่หนุ่มระวังเดี๋ยวเงินเดือนจะไม่เหลืออยู่แล้วโอ้โหโอ้ยอันนี้อยู่บ้านทำงี้แทนเฮ้ยเดี๋ยวนี่ทำไมกวาดอย่างนี้นี่ขุดกบตัวเนี่ยผมว่าแล้วน้องนัทนะจะต้องบาลานด้วยมีดอาจจะบาลานในที่หน้าอกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับทั่วกายน่ะอาจจะบาลานด้วยมีดน้องแซคครับน้องแซคคิดว่าคุณครูลูกนัทเนี่ยจะบาลานกับอะไรครับน่าจะเป็นมีดมากกว่าครับดาบดาบหรือเปล่าครับดาบอันนี้เลยหรือเปล่าฮะครับทำไมถึงคิดว่าเป็นดาบครับถ้าจะทำมันต้องทำแบบที่มันสุดๆไปเลยทำอะไรอ่ะทำอะไรเดี๋ยวจะโดนคุณลูกน้องอ๋อเกือบจะโดนช่วยจับไปเป็นห่วงน้องเกือบลูกเนี่ยโอ้เป็นห่วงน้องเขาเออตาลชอนครับคิดว่าเป็นดาบดีกว่าเพราะดาบมันยังจับได้ควงได้อะไรได้แต่แก้วเนี่ยเดี๋ยวก็ตกแตกอย่างนี้อย่างก็หาร2อีกไม่เอาเพราะคิดว่าดาบค่ะดาบค่ะน้องอาร์มคะพี่เขาเก่งขนาดนี้น่าจะเป็นดาบเหมือนกันค่ะเป็นดาบเหมือนกันน่าจะเป็นดาบนะเชื่อว่าพี่เท่งหมดเลยครับมาดูกันครับว่าคุณครูลูกนั้นจะบาลานซ์ด้วยอะไรนะครับระหว่างดาบหรือแก้วแชมเปญครับเชิญเอาละครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าครูลูกนัดจะเลือกบาลานซ์อะไรระหว่างแก้วแชมเปญหรือดาบยาวงานนี้แซกน้องอาร์และอรชรเลือกบาลานซ์ดาบกันหมดเลยครับเรามาดูกันว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือพี่สกิดได้ทีเฮ้ยมีดอันนี้ด้วยหรออันนี้เลยเหรอพี่เฮ้ยเฮ้ยผมมีดเหรอกูหน้ามันถ้าพร้อมแล้วเอาเชิญได้เลยครับตอนนี้เปิดรับสอนอยู่สามารถติดต่อไปได้ที่ไหนครับใช่ก็สามารถเซิร์ชใน Facebook ได้เลยนะคะว่า Belly Sister B E W L Y S I S T E R ค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเจ้าค่ะนะคะจากอันติกาค่ะแล้วก็เครื่องประดับของคุณหลาค่ะ
ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวๆๆสวัสดีครับ